จริงๆมันไม่ควรจะเป็นประเด็นดราม่ามันควรจะเป็นเรื่องที่นำมาสู่การแก้ไขเมื่อเห็นข้อบกพร่องแล้วก็คือกรณีที่มีช้างตาย2เชือกค่ะช่วงน้ำท่วมที่อำเภอแม่แตงที่ปางเนเจอร์พาร์คค่ะปางอื่นไม่เสียชีวิตแต่เสียชีวิตที่นี่เหตุเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ควรทำก็คือทำยังไงจะไม่ให้เกิดขึ้นแบบนี้อีกและความจริงในวันดังกล่าวเนี่ยทำไมมันยังมีช้างอยู่ในคอกอีกเป็น10ตัวตอนที่น้ำท่วมแล้วอ่ะค่ะแต่ตอนนี้ดูเหมือนกับว่าพยายามที่จะข้ามเรื่องนี้ไปเลยค่ะกลายเป็นว่าถูกกันแกล้งถูกโจมตีนะเป็นการใส่ร้ายเอาเรื่องเดิมกลับมาเล่นใหม่จริงๆไม่ใช่เลยถ้าเกิดว่าปางเนเจอร์เนี่ยอยากจะเลี้ยงช้างแบบเดิมเลี้ยงไปได้เลยไม่ผิดกฎหมายค่ะแต่ต้องตอบให้ได้ก่อนว่าจะแก้ไขไอ้ที่เคยบกพร่องอย่างไรมันจึงจะไม่เกิดแบบนี้อีกเพราะเรื่องนี้ช้างเป็นผู้เสียหายนะค่ะช้างที่ตายอ่ะเป็นผู้เสียหายใช่แล้วพูดไม่ได้แล้ววันนี้นะใน Facebook คุณแสงเดือนชัยเลิศครับผู้บริหารของเนเจอร์พาร์ควันนี้ได้มีการโพสต์รำลึกถึงแม่พลอยทอง1ใน2เชือกที่ล้มไปที่เสียชีวิตไปค่ะซึ่งเป็นเรื่องน่าเศร้าแต่ความเศร้าก็ควรจะนำมาซึ่งการค้นหาความจริงว่าทำไมแม่พลอยทองเนี่ยถึงเสียชีวิตได้ในวันนั้นไงค่ะนี่คือภาพแม่พลอยทองซึ่งน่าเสียใจมากฮะเสียชีวิตแล้วคุณแสงเดือนก็เล่านะว่าเหตุการณ์นะตอนนั้นน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกระแสน้ำพุ่งเลยกำแพงพนังกั้นน้ำขึ้นมาในพื้นที่โรงช้างของพลอยทองเนี่ยกระแสน้ำท่อนซุงพุ่งเข้าใส่ต้นไม้ขนาดใหญ่นะตรงที่นอนโรงนอนของเธอล้มระเนระนาดเธอถูกพัดหายไปนะวันที่4ตอนเช้าเกิดเหตุน้ำขึ้นมาเนี่ยวันที่3เนี่ยถ้าย้อนกลับไปน้ำเจิงแต่มันลดลงเราก็เลยย้ายพลอยทองจากจุดที่เธอนอนมาอยู่จุดที่สูงที่สุดในพื้นที่แล้วก็เธออยู่ในพื้นที่ที่มีช้างตาบอดตัวอื่นนอนอยู่วันที่4ตอนเช้าน้ำมันมาเยอะนะทยอยช่วยช้างแล้วก็ไปช่วยสัตว์ตัวอื่นด้วยแล้วก็พลอยทองก็ถูกน้ำพัดไปนี่คุณแสงเดือนเล่าคร่าวๆนะใน Facebook นะทีนี้ในรายละเอียดตรงเนี้ยมันยังมีข้อสงสัยอยู่เพราะอะไรถ้าเราย้อนกลับไปดูภาพวันแรกๆวันที่3ตุลาเนี่ยคุณแสงเดือนโพสต์ภาพนี้ผมเนี่ยนำเสนอตั้งแต่เช้าเลยเพราะอะไรครับอันนี้ต้องเรียนตรงๆนะเพราะวิธีการเลี้ยงที่ปางเนเจอร์พาร์คเนี่ยภาพมันออกมามันสวยแล้วเราก็เอาใจช่วยช้างจริงๆค่ะพอเห็นคลิปนี้คุณแสงเดือนบอกว่าอันนี้เป็นเหตุการณ์ตอนที่อพยพช้างแล้วช้างทุกตัวในนี้รอดหมดค่ะนะนี่โพสต์คลิปนี้นะแล้วถ้าไปดูใน Facebook จะมีข้อความนะคือมีการอพยพมามีช้างวิ่งตามมาก็คือช้างตัวที่ตายทีหลังนั่นแหละมารู้ทีหลังว่าตายค่ะแต่วิ่งมาตอนแรกเหมือนจะรอดแล้วไงนี่คือที่โพสต์นะพวกเราย้ายช้างและสัตว์ทุกชนิดไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วนี่คือ3ตุลาแล้วก็3ตุลาอีกคลิปนึงอีกโพสต์นึงก็ยังบอกด้วยว่าตอนนี้ช้างย้ายออกไปหมดแล้วเร่งอพยพหมาแมวเป็นพันชีวิตหลังจากช้างออกไปนะตอนนี้น้ำท่วมเกือบจะมิดกำแพงรั้วแล้วเพราะฉะนั้นผมตอนนั้นเรียนตรงๆนะผมก็นึกว่ารอดหมดแล้วนี่ด้วยความด้วยจริงใจเลยอ้าวแล้วทำไมพลอยทองถึงตายทีนี้ก็เขียนเองว่าย้ายออกไปหมดแล้วเออแล้วถ้ามันท่วมมาอีกระลอกนึงตัวอื่นรอดพลอยทองตายเพราะฉะนั้นความจริงตรงนี้มันคืออะไรทำไมต้องถามแบบนี้กันท่านอดีตเอกอัครราชทูตนะฮะคุณนฤทธิ์โลดเฟื่องระบินวันนี้โพสต์เฟซบุ๊กนะบอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นกับช้างที่โดนน้ำท่วมจนตายถ้าเรื่องนี้เกิดในประเทศที่เขาคอนเซิร์นเรื่องสัตว์จริงๆศูนย์หรือปางอาจจะต้องถูกปิดชั่วคราวไว้ก่อนสัตว์ต่างๆอาจจะต้องถูกอพยพไปที่อื่นที่ปลอดภัยเพื่อให้มีการสอบสวนตรวจสอบการใช้เงินแหล่งที่มาแล้วที่สำคัญจะต้องถูกตรวจสอบแผนอพยพช้างและสัตว์ต่างๆในช่วงที่เกิดเหตุวิกฤตนอกจากนี้ถ้าเกิดเหตุที่ญี่ปุ่นหรือเกาหลีเจ้าของและผู้เกี่ยวข้องต้องออกมาขอโทษสังคมขอโทษประชาชนก่อนอื่นเลยผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องออกมายืนเรียงแถวโค้งแล้วโค้งอีกขอโทษน้ำตานองหน้าแต่ที่ไทยเราล่ะอันนี้ท่านอดีตเอกอัครทูตโพสต์วันนี้นะครับแล้วทำไมเรื่องนี้มันน่าสนใจเพราะอะไรเพราะคนที่เข้าไปช่วยเนี่ยเขามีทั้งบันทึกเอาไว้โดยศูนย์อนุรักษ์ช้างมีทั้งคลิปมีทั้งบันทึกว่าเขาไปเจอกับอะไร
อย่างเช่นล่าสุดครับใน Facebook ของคุณปานประภาเธอได้มีการเปิดเผยบทสนทนากับนะคุณธีรพัฒน์ซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่เข้าไปช่วยทีมแรกๆเลยวันที่น้ำท่วมหนักอ่ะวันที่4อ่ะค่ะแล้วเข้าไปเห็นอะไรบ้างนะเนี่ยมีการพูดคุยนะกับคุณพัฒน์นะเนี่ยว่าเหตุการณ์ในจุดนั้นมันเป็นยังไงอันนี้หน้างานเลยนะนะคือเขาเล่าว่าอย่างนี้จุดที่น่าสนใจก็คือช่วงที่เข้าไปเนี่ยนะเข้าไปคุยกับทีมจากเนเจอร์นะเนเจอร์ปางนะแล้วไปเจออะไรไปเจอช้างที่ยังอยู่ในคอกไปเจอช้างที่ยังอยู่ในคอกมีบางส่วนเป็นช้างตัวผู้เจ้าของเขาบอกเอาช้างตัวอื่นออกมาก่อนตัวดุๆเป็น last priority ถ้าช่วยไม่ได้ก็ let go พูดภาษาไทยก็คือปล่อยไปตามยถากรรมค่ะคุณพัฒน์เล่าว่าหมดแรงกับคำพูดนี้เพราะจะเข้าไปช่วยมันเป็นไครซิสเป็นวิกฤตช้างกำลังจะจมน้ำทุกคนเลี้ยงช้างรักช้างพร้อมช่วยแต่สถานการณ์หน้างานอันตรายมากทำไมช้างยังติดอยู่ในคอกนั้นจนกระทั่งเจ้าของต้องใช้คำพูดแบบนี้คือพวกตัวดุๆเอาไว้ก่อนช่วยตัวอื่นก่อนถ้าช่วยไม่ได้ก็เลทโกทำไมสถานการณ์มันถึงไปจุดนั้นแล้วนี่คือคลิปที่เจ้าตัวใช้ประกอบนะฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมดูคลิปนี้นี่คือเหตุการณ์ตอนที่เข้าไปช่วยแล้วน้ำยังเต็มอยู่ช่วงนั้นนะฮะเอาไปเอาดีๆตากระบอดเนี่ยนี่จะเอาอย่างไรครับตากระบอดเราไปถึงไหนเนี่ยแล้วมันแทบไม่ได้เลยเอาตาเอานั่นน่ะมีเกียร์เดี๋ยวมัดคอถ้าทีได้นะมัดคอกับเป็นหลักวานมันมีอะไรเนี่ยถ้าทีได้เกียร์มัดคอหน้าครับหลักนะมาข้ามขอบของแม่ขอบของหน้านานลุ้มมากอยู่ครับตัวเราไปพบนี่จะเห็นได้ว่ามีช้างที่ติดอยู่ในคอกนะแล้วมีทั้งดินโคลนไม่ใช่อันนั้นคือไพโฮปที่เห็นอยู่นี้แล้วยังมีช้างตัวอื่นอีกนะเนี่ยก็แพนโทรศัพท์มือถือไปจะมีช้างอยู่ตรงจุดอื่นอีกนี่คือหลักฐานที่บอกว่าการอพยพช้างมีปัญหาเอาออกมาหมดแล้วจริงเหรอยังเห็นอยู่เลยอ่ะก็นั่นน่ะสิเพราะฉะนั้นประเด็นเหล่านี้ยังไม่ได้มีการตอบคำถามยังไม่ได้การสอบข้อเท็จจริงนะค่ะแต่ตอนนี้จะกลายมาเป็นประเด็นดราม่าว่าต้องการมาหาเรื่องอะไรไม่ใช่เลยนะไม่ใช่ผมเนี่ยชอบช้างไม่ว่าคุณจะเลี้ยงแบบไหนผมเป็นคนชอบมากเลี้ยงแบบปล่อยในกรงในอะไรก็ตามแต่แผนอพยพมันมีปัญหาอะไรตรงนี้เท่านั้นเองเพื่อไม่เกิดเรื่องแบบนี้ซ้ำไงมันต้องแก้อะไรสักอย่างนึงจะย้ายขึ้นไปอยู่ที่สูงกว่านี้หรือจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเลี้ยงมีควานมีใช้วิธีฝึกเผื่อวิกฤตจะได้อพยพเขาทันทำอะไรก็ได้ครับทำอะไรก็ได้แต่ให้ทำอะไรสักอย่างนึงเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดช้างเสียชีวิตแบบนี้อีกเพราะช้างเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลนะมันสะเทือนใจไปถึงคนอื่นด้วยส่วนที่ผมวงกลมไว้นั่นอ่ะอันนั้นคือพลายโฮปที่เคยมีประเด็นว่าเป็นช้างดุร้ายอะไรเงี้ย อันนี้คืออยู่อย่างนี้นะค่ะจนน้ำลดเองโอ้โหรอดตายเพราะเทวดาช่วยเพราะน้ำลดเพราะฉะนั้นยอมรับไม่ได้ว่านี่คือแผนการจัดการยามวิกฤตที่ยอมรับได้อะคือตายเอาดาบหน้าคือเขาดุไม่สามารถให้ใครไปช่วยได้ค่ะเฮ้ยแล้วปล่อยไว้อย่างนั้นเลยเหรอนึกออกไหมแล้วถ้าเกิดน้ำไม่ลดอ่ะเพราะฉะนั้นแผนมันก็ต้องมีว่าเฮ้ยหลังจากนี้เขาดุใช่ไหมมีคนมาฝึกเขาได้ไหมถ้าเราทำไม่ได้คนอื่นเขาทำได้ไหมถูกไหมครับนี่คือไพโฮปนะน้ำมาวันแรกสภาพแบบนี้ส่วนน้ำแห้งคือแช่น้ำสองวันนี่ฮะนี่คือประเด็นที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับช้างทั้งสิ้นไม่ใช่เรื่องดราม่าเฉพาะตัวใครแล้วไพโฮปวันที่ควานช้างทีมอื่นที่เข้าไปช่วยนะเนี่ยที่เข้าไปดูในพื้นที่ฮะมากับพี่คุยนะครับนี่เขาไปพบว่าหลังจากนั้นน้ำลดแล้วนะอันนี้น้ำลดแล้วยังอยู่ในคอกอีก3เชือกเดินโครมนั่นไพโฮปค่ะนะอยู่อย่างเงี้ยตอนน้ำเยอะแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยตอนน้ำลดจนเนี่ยมันแห้งแล้วแรงมากๆเลยนะไพโฮป
ดูบรรยากาศรอบๆนะครับผมอันนี้ก็มาอัปเดตสถานการณ์นะครับผมครับสวัสดีนะครับผมตอนนี้ก็มาเที่ยวหาไพรโฮปนะครับผมมากับพี่คุยนะครับนี่บรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศเป็นยังไงบ้างบรรยากาศรู้สึกว่าดินโครมโล่งเยอะเหมือนกันนะครับน้องฉันอ่อนแรงเลยนะใช่อ่อนแรงมากอ่อนแรงมากมากเลยนะเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปดูแล้วเขาดูด้วยสายตาเขาอ่อนแรงมากก็คือไพรโฮปเขาพูดถึงไพรโฮปนะครับผมนะแล้วก็ข้อมูลอะไรที่ยืนยันว่าตอนน้ำเยอะๆที่เข้าไปแล้วเนี่ยมีช้างติดอยู่หลายตัวเนี่ยก็คือศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางอ่ะทีมอื่นๆที่เข้ามาช่วยแล้ว2คนนี้ก็ไปช่วยเลยนะไปตามหาช้างเลยนะวันเกิดเหตุวิกฤตนะที่ขีดเส้นใต้ไว้นะครับพบว่าช้างตัวผู้ยังอยู่ครบทั้ง10เชือกตอนเข้าไปตอนน้ำท่วมวิกฤตนะในสภาพที่ช้างลอยคออยู่ในคอกแต่ที่แปลกใจคือยังมีช้างตัวเมียอีกหลาย10เชือกติดค้างอยู่ในคอกด้วยบ้างก็พิการขาเป๋ตาบอดและยังทราบอีกว่าช้างอีกหลายเชือกสูญหายลอยไปกับน้ำด้วยนะแล้วต่อมาค่อยทราบทีหลังว่าไปพบซากของช้างฟ้าใสและพลอยทองเป็นที่น่าเสียใจอย่างยิ่งต่อการสูญเสียเพราะฉะนั้นถ้ากลับไปที่บอกว่าอพยพไปหมดแล้วนะก็จะเป็นข้อมูลที่ย้อนแย้งละนี่อะไรคือความจริงที่เราสงสัยไงค่ะแล้วเมื่อวันก่อนคุณธีรพัฒน์ตังปาการนายกสมาคมสหพันธ์ช้างไทยเข้าไปพูดคุยที่เนเจอร์พาร์คแล้วก็มีนายสัตวแพทย์อดุลแสงทองหัวหน้าสัตวแพทย์มูลที่อนุรักษ์ช้างเลยนะที่ดูแลอยู่ที่นั่นเลยฮะท่านก็ให้ข้อมูลคำอธิบายนะเอาเดี๋ยวลองฟังคุณธีรพัฒน์นะพูดถึงเรื่องนี้ฮะนิดนึงค่ะเพราะว่าช้างที่ยังติดอยู่ในคอกจริงๆแล้วก็ไม่ใช่แค่เชือกนี้2เชือกก็เท่าที่รู้หรือว่าเท่าที่ผู้สื่อข่าวอาจจะต้องจำเป็นต้องรู้แล้วหลักก็มีอีกจำนวนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการแบ่งเบาช้างออกไปได้สักเชือกหรือ2เชือกเนี่ยผมว่าจะเป็นผลดีกับช้างที่เหลืออยู่ครับแล้วก็นิดนึงค่ะปัญหาอย่างตอนนี้ค่ะคิดว่ามันจะมีทางออกในการสร้างความเข้าใจกับสังคมไหมเพราะว่าพอเกิดความขัดแย้งในวิธีเลี้ยงช้างเนี่ยอันนี้คือวันที่จะไปพูดคุยเรื่องเอาช้าง2ตัวออกที่ท้าคุณหนูนาให้ไปรับอ่ะทีนี้คุณหมอสัตวแพทย์ประจำที่มูลที่อนุรักษ์ช้างนะคุณหมออดุลฮะซึ่งเป็นทีมของเนเจอร์พาร์คนะย้ำนะมองในมุมของเนเจอร์พาร์คบ้างครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นสามารถเดินเล่นใช่ครับเพราะว่าอย่างที่ได้เห็นในตามคลิปตามสื่อต่างๆนะครับก็คือที่พื้นที่อยู่ของเขาประมาณไร่ครึ่งครับต่อตัวต้องกว้างอยู่พอสมควรนี่สามารถเดินเล่นภายในโรงนอนใช่ไหมว่าโรงนอนของเขากว้างไร่ครึ่งแล้วยังทั้งนี้เรายังมีส่วนของ common area ก็คือพื้นที่ส่วนรวมของเขาเพื่อให้ช้างได้ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกเดินเล่นได้นะครับปฏิสัมพันธ์กับช้างตัวอื่นที่ไม่ทะเลาะกันนะครับก็คือสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมีความในการดูแลไหมคะมีความในการดูแลครับผมย้ำอีกนิดนึงเพราะว่าอย่างประเด็นเรื่องที่เป็นเพราะการเลี้ยงแบบนี้แหละพอน้ำท่วมปุ๊บเลยเคลื่อนย้ายไม่ทันจริงไหมจริงๆเนี่ยการเลี้ยงแบบนี้อาจจะไม่ส่งผลแต่ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะครับเนื่องจากภาวะน้ำที่มาเร็วเกินไปพื้นที่ที่กว้างขวางเกินไปแม้ว่าเรามีพื้นที่แล้วและย้ายมาแล้วในบางส่วนแต่ด้วยความที่น้ำมาเร็วเกินไปนะครับและเราไม่ได้มีช้างแค่30-40เชือกเรามี100เชือกแล้วเรายังมีสัตว์อื่นๆดังนั้นต้องบริหารวิกฤตนะครับให้ทันกับทุกชีวิตเพราะว่าเราจะไม่ทิ้งชีวิตใดชีวิตหนึ่งไว้ข้างหลังสัตว์1ตัวสุนัข1ตัวช้าง1ตัวทุกชีวิตมีค่าเท่ากันฉะนั้นจะบริหารอย่างไรให้เขาเรียกว่าทุกชีวิตรอดปลอดภัยนะครับฉะนั้นเนี่ยอยากให้วอนผ่านสื่อตรงนี้นะครับอย่าดราม่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกชีวิตรอดขึ้นมาได้แล้วเนี่ยก็คือถือว่าดีมากแล้วและทีนี้ทุกคนก็คือทุกคนได้ทราบว่ามันเป็นเขาเรียกว่าภัยพิบัติอันดับร้ายแรงมากๆในเชียงใหม่ดังนั้นคำว่าภัยพิบัติเน้นย้ำคำว่าภัยพิบัติไม่มีใครทราบล่วงหน้าและไม่มีใครคาดการณ์ได้เป็นในส่วนของธรรมชาตินะครับให้ทุกคนที่ไม่ใช่ครับอยากให้ส่งกำลังใจช่วยเหลือกันมากกว่านี้ตรงนี้ใช่ไหมในขณะที่ฟังก็ดูภาพของจริงที่ปรากฏค่ะมันเป็นความสูญเสียที่เรายอมรับได้จริงเหรอคือต้องช่วยสัตว์หลายชนิดคือรู้มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วไงแต่นี่ประเมินผิดพลาดไหมถ้าประเมินผิดพลาดก็ต้องมาดูวิธีประเมินกันใหม่เพราะปางอื่นๆอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกันอ่ะเขารอดหมดนะรอดหมดเขาย้ายกันไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วทำไมที่บอกว่าย้ายไปแล้วมันยังไปไม่หมดมันเกิดอะไรขึ้นมันต้องย้ายที่ไหมหรือมันต้องยังไงอันนี้คือสิ่งสำคัญครับคือเห็นใจเลี้ยงสัตว์เยอะเห็นใจว่ามีช้างดุแต่ที่อื่นก็มีไงเพราะฉะนั้นมันมีอะไรบางอย่างที่จะต้องแก้ไขหรือมองว่าการสูญเสีย2เชือกแล้วการโชคดีที่มีช้างอีกหลายเชือกรอดตายเพราะน้ำลดเป็นแนวทางที่ยอมรับได้แล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยหรือแล้วถ้าแบบนี้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องยอมรับได้ไหมทีเนี้ย
การจัดเสรีภาพสัตว์แบบนี้การแผนกู้วิกฤตตามที่เป็นอยู่แบบนี้จะไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเลยหรือประเด็นเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเฉพาะบุคคลนะฮะเป็นเรื่องการแก้ไขหลังจากเกิดเหตุขึ้นแล้วอันนี้คือฝากไปยังฟาร์มเนเจอร์ด้วยนะฮะว่าจะทำยังไงจะชี้แจงรายละเอียดอย่างไรค่ะนะส่วนถ้าท่านจะเลี้ยงแบบเดิมต่อไปไม่มีใครว่าตราบใดที่ไม่ไปทำผิดกฎหมายไม่ว่ากฎหมายอะไรนะค่ะเพียงแต่ต้องหาวิธีการถ้ามันวิกฤตจะทำยังไงอีกหรือจะต้องปล่อยให้ลุ้นกันว่าเทวดาจะช่วยน้ำจะลดอีกหรือเปล่าโอ้โหไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยเพราะว่าครั้งที่ผ่านมานี่ขนาดปางอื่นๆที่เขาย้ายช้างของเขาเสร็จแล้วด้วยนะเขาเข้ามาช่วยนะชุลมุนกันดำน้ำลงไปตัดเหล็กแล้วดูสภาพน้ำสิโอ้โหแล้วมันก็ช่วยได้แค่บางส่วนจะดีกว่านี้ไหมถ้ามีแผนจัดการตั้งแต่ต้นค่ะอันนี้คือด้วยความเคารพนะครับแล้วก็วันนี้มีการแชร์คลิปคลิปนึงเป็นคลิปเหตุการณ์เมื่อวันที่4ตุลาวันที่หลายๆปางเข้าไปช่วยแล้วก็มีช้างนะในปางเนเจอร์เนี่ยที่เดินออกมาอ้าวอันนี้มีโซ่นี่ก็อันนี้ที่เขาสงสัยว่าแล้วทำไมมีโซ่เนี่ยครับทำไมจึงมีโซ่อันนี้เป็นพระช้างปางเนเจอร์นะวันที่4ตุลานะครับค่ะอันนี้เดี๋ยวรอฟังคำชี้แจงจากทางเนเจอร์ปาร์คฮะว่าจะชี้แจงยังไงส่วนคลิปนี้เนี่ยครับเราจะเห็นคนที่ขี่หลังเป็นเหมือนควานเนี่ยเหมือนบังคับช้างด้วยการใช้อะไรสักอย่างกำอยู่ในมือเห็นไหมค่ะอันนี้จาก Facebook เป่าบุญจิ้นนะฮะเป็นอะไรสักอย่างเราไม่สามารถชี้ชัดได้อ่ะแต่ดูเหมือนมีอะไรบางอย่างที่จิ้มๆทิ่มๆอ่ะเหมือนบังคับช้างใช่ไหมไม่มีตะขอนะไม่มีเนี่ยแต่มีอะไรบางอย่างเขาใช้อะไรเล็บเหรอหรือมีอะไรอยู่ในมือหรือเปล่าเราไม่รู้กำไว้หรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้เป็นข้อถกเถียงในโซเชียลเยอะมากตอนนี้นะนี่ครับอันนี้เป็นช้างปางของเนเจอร์แล้วควานเนี่ยก็น่าจะเป็นคนของเนเจอร์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอฟังคำชี้แจงจากปางเนเจอร์นะฮะว่าอย่างกรณีอย่างเงี้ยนะข้อเท็จจริงมันคืออะไรนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งปมที่โอ้ในโลกโซเชียลนี่กำลังถกเถียงกันเลยนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ไม่ใช่เป็นการโจมตีตัวบุคคลนะแต่เป็นเรื่องการวางแนวทางที่มันเหมาะที่มันดูแลช้างให้ปลอดภัยกว่านี้ไม่ว่าจะท่านจะใช้วิธีเลี้ยงแบบไหนในยามวิกฤตเนี่ยมันจะได้ปลอดภัยมากกว่านี้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ